วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่ทางช่อพนิกาวานิชทีมงานบริหารของคณะก้าวหน้าเนี่ยครับได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเมื่อมีคดีถ้าคุณเป็นผู้มีอิทธิพลมีเงินมีชื่อเสียงในประเทศนี้คุณรอดล่าสุดปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยครับแฟนเพจ Facebook สติคลูกได้มีการโพสต์ภาพของช่อพนิกาวานิชเนี่ยครับพร้อมด้วยข้อความดังกล่าวที่บอกว่าเมื่อมีคดีถ้าคุณเป็นผู้มีอิทธิพลมีเงินมีชื่อเสียงในประเทศนี้คุณรอดแล้วก็ได้มีการแสดงความเห็นเอาไว้ว่าใช่ค่ะจริงอย่างที่คุณช่อว่าเลยค่ะเจ๊ทำภาพเป็นหลักฐานมาให้ว่าสิ่งที่คุณช่อพูดเป็นความจริงค่ะสำหรับภาพหลักฐานที่แฟนเพจ Facebook สติคลูกได้ทำเนี่ยเพื่อเตือนความจำทางด้านช่อพนิกาวานิชนั้นเนี่ยเป็นภาพคดีต่างๆของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและครอบครัวซึ่งมีดังนี้ 1. คดีโอนหุ้นวีลักษณ์มีเดียลืมแล้ว 100% 2. คดีนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจน้องชายนายธนาธรติดสินบนเจ้าพนักงานเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ลืมแล้ว 100% 3. คดีร่วมกันยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116ลืมแล้ว 100% 4.คดีบิดเบือนวัคซีนตามมาตรา112ลืมแล้ว 50% 5. คดีอยู่เบื้องหลังม็อบ3นิ้วไม่รู้จัก 6. คดีนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดานายธนาธรลุกป่าสงวน 2,000 กว่าไร่ขอให้อยู่นิ่งๆซึ่งก็มีผู้ใช้ Facebook เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวเช่นแล้วที่แอบไปฉีดวัคซีนที่ตัวเองด่าไว้ตอนค่ำๆอันนี้คือแถให้แล้ว 100% ปะคะหรือบางคนก็บอกว่าช่อบอกคนของตัวเองหรือเปล่านะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ช่อพนิกาวานิชนั้นไปเขียนเอาไว้เนี่ยครับคุณผู้ชมตอนนี้มันก็สะท้อนกลับมาที่ตัวคุณช่อแล้วก็นายธนาธรพร้อมกับครอบครัวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ชมคดีความต่างๆนั้นเนี่ยที่บอกว่ามันล่าช้าหรือมันรอดนั้นเนี่ยหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นก็ตั้งคำถามตั้งประเด็นเอาไว้แล้วก็วันนี้เนี่ยเพจสติคลูกนั้นก็เลยเอาข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยมาย้อนไปยังช่อพนิกาวานิชว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมจริงหรือไม่รอดูครับจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรจากทางด้านคุณช่อพนิกาวานิชหรือว่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปตามสายลมครับ